เมื่อโนอามีอายุได้600ปีในเดือนที่2วันที่17ของเดือนนั้นในวันนั้นเองน้ำจากบาดาลก็พุ่งขึ้นมาตามทานทุกสายและช่องฟ้าก็เปิดฝนตกบนแผ่นดิน40วัน40คืนวันเดียวกันนั้นโนอากับบุตรชื่อเชมฮามและยาเฟตและภรรยาของตนกับบุตรสะใภ้3คนได้พากันเข้าไปในนาวาคนเหล่านั้นกับบรรดาสัตว์ป่าตามชนิดของมันสัตว์ใช้งานทั้งปวงตามชนิดของมันและบรรดาสัตว์เลื้อยคลานบนแผ่นดินตามชนิดของมันและบรรดานกตามชนิดของมันคือนกทุกชนิดบรรดาสัตว์ที่มีลมปานก็เข้าไปในนาวากับโนอาเป็นคู่ๆสัตว์ทั้งหลายที่เข้าไปนั้นมีทั้งตัวผู้และตัวเมียทุกอย่างต่างเข้าไปตามที่พระเจ้าทรงบัญชาแล้วพระเจ้าทรงปิดประตูนาวาเสีย